คู่แรกเราไปทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรี FC เกมจากสนามพระญี่ปุ่นดินแดงครับคู่สุดท้ายของเกมวันนี้ครับโอกาสลุยก่อนของชลบุรีครับอดุลแปะมาให้กับคาสโตคูชิดะได้ยิงตรงนี้ครับมาบอลไปตรงตัวของบรุษเบ้งมุสิกวันนี้ชลบุรีก็มีโอกาสแค่ยิงไกลๆนี่เป็นส่วนใหญ่นะครับคือเกมไหนที่ว่าตันแล้วคือตันจริงๆนะครับคือนึกอะไรไม่ออกก็ต้องยิงไกลอย่างเดียวครองบอลเยอะกว่าใช่ครับแต่ว่าจังหวะยิงของชลบุรีที่ได้ลุ้นแบบสิวเสียวเนี่ยเผลอๆเนี่ยมีน้อยกว่าแบงคอกเสียด้วยซ้ำเกมนี้ฟรีคิกของกัสมี่ครับบอลเชิดข้ามขาดวันนี้กัสมี่เล่นดีเหลือเกินนะครับนี่แหละครับถ้าเขาเล่นตามคำสั่งโค้ชเมื่อไหร่ดูฟรีคิกของกรกฎนะครับคนหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมในเกมนี้เหมือนของแบงคอกเหมือนกันก็คือวรุษเมฆมุสิกนะครับการบอมจากเกมริมเส้นทำอะไรวรุษเมฆมุสิกไม่ได้ตำแหน่งกัสมี่ได้ยิงตรงนี้ครับนี่เป็นเซฟของสินทวิชัยบ้างแล้วถ้าจะเป็นโอกาสออกแรงครั้งเดียวของสินทวิชัยในช่วงครึ่งหลังนะครับแทบจะครั้งเดียวฮะหลังจากนั้นเนี่ยชลบุรีพยายามจะครองบอลเพื่อเซตเกมบุกเซตเข้าไปเรื่อยๆครับแต่พอท้ายเกมครับคือแบงค์ก็โอกาสมีครับแต่เนี่ยครับยิงทิ้งยิงคว้างไปหมดโตมาได้น้ำได้เนื้อมากกว่ามีลอสครับยิงบอลไม่ตรงกรอบคือถ้าถามว่าจะแจ้งกว่าเนี่ยต้องเป็นทางด้านของแบงคอกครับเนี่ยคนเดียวเอียงซ้ายมาแล้วครับยิงไม่ดีเองบอลโต้ขึ้นมาของแบงคอกมาอีกหนึ่งโอกาสนะครับมิลอสจะดึงหนีสินิวชัยก็นี่ก็ซูเปอร์เซฟครับนี่แหละครับคือข้ออันตรายของชลบุรีเปิดหลังบ้านมาหลายข้างหน้าของแบงคอกเร็วทุกคนครับนี่เกมโต้ของแบงคอกค่อยๆเตือนมาแล้วนะครับเตือนมาเรื่อยๆไม่เร็วแต่มันเร็วมากด้วยเอกชัยสามเลมิลอสกัสมี่สมปองโอ้โหดูชลบุรีปุกหนักครับขึ้นทางขวาครับชลทิศจันทคามโยกแล้วยิงยัดบอลหน่วยครับหลุดไปไกลเลยก็เริ่มที่จะอดทนไม่ไหวแล้วครับขอยิงเองซะบ้างยิงไม่ได้ใช่ไหมขอพี่ยิงเองแล้วดูฟรีคิกครับไม่ก็เตือนอีกทีครับสมปองมงกดลงพื้นบอลไม่ตรงคือถ้าพูดตามตรงแล้วคุณจะเข้าไปเลยฮะจังหวะนี้คุณเบียร์คุณคือสังเกตสมปองมงเนี่ยไม่ได้เต็มหน้าผากนะฮะสะบัดลงมาไม่ได้โดนหน้าผากอะไรลงมาแถวๆโคตรจมูกก็ช้ำไปนะครับมันแฉลบลงมาคือเป็นแบงคอกที่น่าจะขึ้นนำหลายหนนะฮะนาที90แล้วจบไปแล้วเป็นแบงคอกมานำ 1-0 ครับคาลิฟาซิเซ่ครับมงเข้าไปครับช่วงทดเวลานาทีแรกคุ้มเลยครับประตูนี้สำหรับคาลิฟาลิเซ่ได้นาทีที่แบบที่ต้องการเลยนะดูที่90ครับคือเป็นประตูที่ไม่เปิดโอกาสให้ชลบุรีได้แก้ตัวครับแล้วก็หม่งได้สวยงามมากครับหน้าผากผู้เล่นต่างชาติตัวใหญ่ๆชอบหม่งลูกแบบสนั่นหลายอยู่แล้วครับคือจริงๆจะว่าไปแล้วทีมชาติของเราเองก็จะมักจะโดนลูกแบบนี้นะครับใช่ครับชลบุรีบุกหนักเพื่อจะเอาประตูตีเสมอสินุชัยก็ขึ้นมาครับแล้วดูกัสมี่ครับพาหนีมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับดูครับเงยหน้านิดเดียวเจอแล้วครับแล้วปั่นแล้วเราไม่มองต่อเลยนะครับอาหารมาดีใจเลยโอ้โห2-0ฮะความมั่นใจของโรมากัสมีนี่มีมากเหลือเกินนะครับก่อนที่ลูกจะเข้าประตูไปสัก5เมตรนะฮะเจ้าตัวนี้วิ่งไปดีใจก่อนแล้วโอ้โหคือทางมันชัดเหลือเกินนะแล้วก็สิทธิวิชัยนี่ไม่ทันแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวดูฮะมาคนเดียวออกซ้ายมาเหลือบปุ๊บแปรแล้วเนี่ยวิ่งไปแล้วนะฮะทีแรกว่าทำไมไม่ส่งเอกชัยนะครับแต่เขามองแล้วครับว่าตรงนี้สินทวีชัยขึ้นมาหม่งทำประตูโอ้ร้ายมากครับร้ายมากครับกัสมีดูสินที่ชายคงดูตอนหัวค่ำแล้วครับเหมือนว่าจะพงบอกจะขึ้นมาทำประตูตีเสมอกับสินที่ชายแต่ว่าไม่ได้ครับจบเกมครับแบงคอกครับเอาชนะชลบุรีได้2-0นี่ขึ้นมาได้มงนะฮะสินที่ชายได้มงแต่ว่าก็หลุดกรอบไปแล้วภาพที่ดีมากนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น